ครับมาถึงกาดหลวงแล้วนะครับที่จอดรถจะหายากหน่อยก่อนที่เราจะไปเที่ยวไปในตลาดเรามากินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับเจ้านี้อร่อยมากแนะนำครับเมื่อก่อนที่ขายด้านนู้นเนาะครับครับแล้วย้ายมา8ปีละธรรมดา35พิเศษ40เต็มชามครับอิ่มแน่นอนอร่อยด้วยเป็นได้ครับก๋วยเตี๋ยวหมูหมักจะอยู่ข้างศาลเจ้ากวนอูนะครับหลังตลาดวโรรสนะครับข้างศาลเจ้ากวนอูก็จะมีของขายหลายอย่างนะครับทั้งเต้าทึงนะครับแปะกล้วยถ้วยละ40ชุดละ40บาทส้มตำยำแซ่บร้านนี้ก็อร่อยนะครับน่าจะหมดละฝั่งนี้จะเป็นตลาดวโรรสนะครับก็จะมีร้านทองเยอะนะครับฝั่งนี้ด้านนู้นตลาดต้นลำไยด้านนี้ตลาดวโรรสก็ทางเข้าตลาดวโรรสครับทางเข้าตลาดนะครับก่อนเข้าก็จะมีจุดคัดกรองมีสแกนนะครับแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ด้านในตลาดก็ยังมีคนเดินนะครับซื้ออะไรของอะไรอ่ะอ๋อลืมไปเลยครับว่าวันนี้จะต้องมาหาซื้อลิงนี่ก็นี่ก็ร้านขายของฝากนะครับไส้อั่วแหนมแคบหมูนั่นก็อีกร้านหนึ่งครับดำลงร้านแหนมบุญศรีสวัสดีครับร้านขายอะไรมาของฝากนี่ตลาดขายดีไหมครับเงียบเนาะเงียบด้วยไม่มีคนซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวด้านบนของตลาดขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับหลายแบบเยอะแยะมากมายเจอแล้วนะครับจุดมุ่งหมายวันนี้มาซื้อใช่ผมใส่ครับอันนี้ได้แล้วเนาะถ้าเข้าตลาดต้นลำไยนะครับก็จะเป็นของฝากของเยอะแยะเลยนะครับด้านนี้ตลาดวโรรสครับที่นี่ไม่ต้องใช้รปภ.นะครับนี่ขายดีไหมครับข้างศาลเจ้าเจ้าพ่อคุณอูนะครับหลังตลาดวโรรสนะครับ